ก่อนที่จะไปดูการลงทุนในตลาดหุ้นไทยมาดูนี่ก่อนค่ะภาวะหนี้ครัวเรือนภาวะหนี้ครัวเรือนต้องบอกว่าสูงขึ้นเยอะนะใช่ค่ะจากรายงานของสสช.ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยภาวะหนี้ครัวเรือนเนี่ยสูงขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้หลายอย่างนะครับในขณะที่กำลังซื้อเนี่ยก็ยังบางส่วนก็ยังมีน้อยนะครับซึ่งทางคุณทศพรสิริสัมพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.ก็บอกว่ารายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส4 2561นะครับพบว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาจากยอดคงค้างสินเชื่อรวมเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ที่ขยายตัวร้อยละ 9.4 สูงสุดตั้งแต่ปี2547โดยเป็นการขยายตัวของสินเชื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อเพื่อการเช่ารถยนต์รถจักรยานยนต์และสินเชื่อเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลนะครับซึ่งส่วนสำคัญเนี่ยเป็นผลมาจากการเร่งก่อนหนี้ใหม่ในช่วงก่อนปรับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่จะมีผลในวันที่1เมษายนนี้และก็การส่งเสริมการขายรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์ในช่วงปลายปี2561ด้วยทีนี้มาดูความสามารถในการชำระหนี้กันนิดนึงนะคะจากสสช.รายงานมาเนี่ยพบว่ายอดหนี้คงค้างเพื่อการอุปโภคและบริโภคยอดหนี้คงค้างนะคะมีมูลค่ากว่า 120,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับมีอยู่กว่า 9,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 ยอดสินเชื่อผิดนัดชำระหนี้เกิน3เดือนขึ้นไปของสินเชื่อบัตรเครดิตก็มีมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ค่ะซึ่งการขยายตัวอันนี้เนี่ยนะคะทางสสช.รายงานว่ามันเป็นสัญญาณที่ต้องเข้าไปติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการก่อหนี้ประเภทการบริโภคอื่นๆที่เป็นการก่อหนี้ที่ไม่จำเป็นนะครับเพราะว่ามันเกิดจากการส่งเสริมการทางการตลาดของผู้ประกอบการบวกกับอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงขาขึ้นด้วยซึ่งจะส่งผลต่อการขยายตัวของการบริโภคภาคครัวเรือนในอนาคตโดยเฉพาะหากมีปัจจัยมากระทบนะครับก็จะสามารถที่จะหารายได้ไม่มากนักนะครับดังนั้นจึงเห็นว่าภาครัฐเนี่ยควรต้องเร่งให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแต่ครัวเรือนอย่างต่อเนื่องซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ปัญหาหลักๆหลายคนเจอนะครับก็คือเรื่องของหนี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำยังไงให้ตัวเองไม่เป็นหนี้หรือเป็นหนี้น้อยลงเนี่ยทุกคนมีแนวทางอยู่แล้วนะครับอย่างสสช.เนี่ยที่เมื่อสักครู่บอกไปเลยว่ามาจากกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เท่าทันการตลาดอย่าตกเป็นเหยื่อของการตลาดอย่างนี้บัตรเครดิตเนี่ยใช้ได้จริงๆบัตรเครดิตใช้ได้แต่ต้องใช้ให้เป็นต้องมีวินัยด้วยนะใช่ต้องใช้ให้เป็นนะคะบางคนเนี่ยไม่เคยถูกดอกเบี้ยจากบัตรเครดิตเลยและมีแต่จะได้สิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิตโชคดีมากผมไม่มีคุณไม่ใช้ใช่ไหมดิฉันเนี่ยใช้บัตรเครดิตนะคะใครอยากได้เทคนิคในการใช้บัตรเครดิตไม่ต้องเสียดอกเบี้ยติดต่อมาได้เดี๋ยวแนะนำให้ได้ทุกอย่าง